มวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติไทยมวยไทยเป็นของคนไทยทุกคนเราภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยเราภูมิใจที่มีศิลปะการต่อสู้เป็นหนึ่งเดียวของโลกท่านผู้ชมที่เคารพครับผมพาท่านมาที่เวทีมวยลุมพินีย้อนอดีตและดูประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งระหว่างคู่มวยเอกในยุคนั้นนี่อาจารย์ปราโมทหอยมุกก็กำลังถอดมงคลคงจะทราบเป็นนำขบวนน้องกี่เผ่ายุทธนี่คือแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์นะครับสุดยอดมวยในยุคนั้นนะครับก็ผมนำกลับมามีวัตถุประสงค์ด้วยกัน3ประการอยากจะนำศิลปะมวยไทยของเราเผยแพร่อยากจะนำของดีๆอย่างนี้ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รำลึกและย้อนถึงอดีตว่าเขาเหล่านี้ได้ทำคุณงามความดีเกี่ยวกับวงการมวยไว้อย่างมากมายวันนั้นเก็บเกือบ2,400,000 บาทนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างยอดมวยนำขบวนน้องกี่พหุยุทธกับแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์นะฮะกรรมการก็ดีหนึ่งประเภทหนึ่งขณะนั้นก็คงเป็นพันตรีชัยวัฒน์กิเมรวัฒน์เดี๋ยวนี้ท่านติดในผลแล้วหรือยังก็ไม่ทราบว่าเทปมวยนี้10ปีแต่ภาพคมชัดเลือกเกินขณะนี้นะครับครับเป็นมวยซ้ายคือแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์จอมจุมพิษส่วนมวยขวามีลีลาพริ้วนะฮะต่อยกันถึง132ปอนด์คู่นี้แล้วก็เป็นมวยที่มีจังหวะฝีไม้ลายมือทันกันขณะนั้นแสงเทียนน้อยก็ถือว่าเป็นหนึ่งนะครับนำขบวนน้องกี่พาหูยุทธกำลังขึ้นมานะครับผมคิดว่าท่านจับตาดูมวยคู่นี้ดีๆนะครับผมว่าเป็นหนึ่งทั้ง3 1เลยมารวมกันในอยู่รายการนำขบวนก็ถือว่าขึ้นมานะฮะที่จะมาพบกับเบอร์หนึ่งก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีส่วนกรรมการสุดยอดครับคนนี้เตือนนะฮะแล้วก็เป็นห่วงท่านผู้ชมที่เข้ามาเสียสตังตีตัวขณะนั้นก็ค่าดู250 บาทถ้าต่อยไม่คุ้มค่ากรรมการก็จะมีอารมณ์ไปด้วยเพราะอยากจะให้ท่านผู้ชมมีความสุขในวันนั้นเป็นเม็ดข้าวโพดนะฮะท่านผู้ชมครับเกือบ 10,000 คนในขณะนั้นชั้นที่2ก็ประมาณ 2,400 คนชั้นที่3ดูประชาชนคนดูโอ้โหเนืองแน่นเนี่ยขนาดไฟสลัวนะลุมพินียุคนั้นครับก็เป็นยุคที่สุดยอดจริงๆของผมเป็นมวยชุดใหญ่ยังมีมวยชุดเล็กมีแรมโบ้ไพโรจน์น้อยหลังสวนนะฮะเดี๋ยวไล่ลงมามีวังจันน้อยนะฮะมีสุดยอดมวยเต็มไปหมดตอนนั้นมันเป็นชุดตอนนั้นเขาเลยตั้งให้ผมเป็นมีมวยถึง 70% ของประเทศเนี่ยดูศิลปะนำขบวนต้องชมเชยฮะไม่เล่นการพนันฮะอาจารย์ปราโมทถอยมานำขบวนเป็นเด็กดีไม่รู้จักว่า5-4-3-2เป็นยังไงฉะนั้นการชกเนี่ยพยายามที่จะใช้ศิลปะเมื่อกี้เตะก้านคอสวยงามนี่แทงเข่านะฮะกึ่งเข่าลอยการแสดงศิลปะผมพูดถึงตรงนี้ก็ยกเครดิตให้กับทั้งคู่ว่าชกเพื่อคนดูโดยตรงนะครับก็ดูเนี่ยริงไซน์แน่นขนาดไปหมดดูผู้สื่อข่าวดูคนที่เข้ามาดูนะฮะน่าดีใจเหลือเกินและภาพที่ยังอยู่ขอบเวทีไม่ว่าจะเป็นพันตรีตอนนั้นก็พันเอกนะฮะพันเอกสุธีพรมใจรักแล้วก็ยังมีพันเอกบุญทรงเกิดมณีพวกนี้อยู่ในดีหนึ่งประเภทหนึ่งหรือเป่าบุญจิตนะครับกรรมการเราก็สุดยอดเป็นบุกเบิกฮะท่านผู้ชมเชือก4เส้นและขณะนั้นตอนนั้นเรายุคที่ผมฟื้นฟูแล้วก็บุกเบิกมาได้นายสนามดีๆซึ่งซื่อสัตย์สุจริตนะฮะไม่ได้แต่งตั้งโปรโมเตอร์กันด้วยความช่อชนนะครับในเดี๋ยวนี้ตั้งกันต้อง 300,000 บาทมาดูภาพช้านี่ฮะเป็นศิลปะนะครับนี่ออกแข้งซ้ายเห็นไหมมวยเอกๆเวลาเตะกันแล้วเนียนตานะครับแล้วก็ดูกรรมการดีๆนะครับเพราะว่าต้องออกอาวุธเพราะว่าการออกอาวุธก่อนนี่ก็อาจจะเสียฉะนั้นนี่ฮะนี่จอมไถนาขณะนั้นยังไถนาได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นต้นตำรับคนหนึ่งเหมือนกันของอาจารย์ปอโมดหอยมุกก็ถือว่าเจ็บนะฮะเตะไปถามอาจารย์ปาโมดที่ประเทศญี่ปุ่นเราไปพบกันแล้วก็นี่โดนหมัดซ้ายฮะไปดูยอดสนั่นป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกที่ประเทศญี่ปุ่นกลับมาอาจารย์ปาโมดก็บอกว่าโดนเตะเนี่ยเวลารับเนี่ยนะฮะถ้าไม่ออกมุมเจ็บนะฮะจุกนะครับฉะนั้นมวยคู่นี้ดูเห็นไหมฮะกรรมการเนี่ยถือว่าดีหนึ่งประเภทหนึ่งอย่างที่ผมชมเชยไว้ครับกรรมการที่เก่งแล้วก็ทันต่อเกมนะครับก็เก่งมากๆนะฮะครับก็ต้องชมเชยนี่ก็ออกอาวุธกันพอ
ใช้ได้ทีเดียวนะฮะยังมีอีกเยอะนะฮะที่มวยประเภทนี้แล้วจะเป็นยอดมวยขึ้นมาทำไมคนถึงแน่นนะครับเพราะว่าความเชื่อถือของนักมวยทั้งคู่ความเชื่อถือของเวทีมวยด้วยเรื่องกรรมการนะครับดูนี่ศอกเผลอไม่ได้ต่อยกันด้วยความคู่ขี้ขนาดนั้นนะฮะความเชื่อถือของแสงเทียนน้อยสูงมากนะครับยังมีมวยประกอบรายการวันนั้นที่เนืองแน่นไปหมดทั้งเวทีทุกรายการของศึกวันทรงชัยคนจะให้ความศรัทธาแล้วก็เข้าไปดูอย่างนี้ดูไม่กระพริบตาทั้งขอบเวทีมีคู่มวยที่เป็นประวัติศาสตร์อยู่หลายคู่ตอนนี้ผมนำเพื่อเผยแพร่แล้วก็ย้อนอดีตว่าอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันยังไงสำหรับผู้ที่เข้าไปดูมวยและท่านที่กำลังเลิกดูแล้วก็นำเทปเหล่านี้นำ VCD เหล่านี้นะฮะเพียงราคาที่ผมต้องการเผยแพร่ด้วยความประสงค์หลักนะครับฉะนั้นไม่ได้คิดเรื่องเงินเนี่ยฮะมวยอย่างนี้ก็กำลังจะหมดไปรูปหล่อออกมุมออกเหลี่ยมดีเตะนะฮะก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่เนี่ยนะฮะแสงเทียนน้อยเตะก็ไม่ถนัดนะฮะเพราะนำขบวนมีปมเด่นก็คือว่านี่สวยงามนะครับนี่ศอกขวาคมหมดนะฮะท่านผู้ชมที่เคารพแสงเทียนน้อยเผลอมาก็มีศอกซ้ายสลับนะฮะเตะไปนี่นำขบวนเร็วฮะขนาดนั้นอายุเพียง22ปีเท่านั้นนะครับในช่วงรุ่งโรจน์เนี่ยดูมุมดูภาพช้าของยกที่เราตัดมาให้ท่านดูนะครับภาพช้าๆภาพสโลนี่ฮะนะฮะมวยเอกจะเป็นทันกันทันนะครับดูกันยกต่อไปยกที่3นะครับดูกรรมการนะครับจะเตือนอยู่ตลอดเวลานะฮะไม่อยากให้เอาเปรียบคนดูนั่นเองขณะนั้นผมก็นั่งอยู่ขอบเวทีนะครับควบคุมการแข่งขันดูพฤติกรรมของกรรมการนะฮะแล้วก็พบกับแฟนมวยเนี่ยครับนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นเวลาเกือบ20ปีนะครับขอบเวทีที่ดูแลลูกหลานของผมมีศอกนะฮะนักมวยอย่างนี้นะดูการลัดเอวดูการเหนียวแน่นของมวยทั้งคู่มวยแข็งแกร่งในเมื่อแข็งแกร่งเท่ากันนะครับก็จะทำความหนักใจให้ด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าจะจับมาตีเข่ามันยากเพราะแข็งด้วยกันทั้งคู่เนี่ยอย่างเนี้ยดูเล่ห์เหลี่ยมของนำขบวนนะฮะแต่แสงเทียนน้อยก็เป็นขุนเข่าทีเดียวฉะนั้นการจะไปจับแสงเทียนน้อยก็ลำบากลูกนี้นำขบวนได้ทีพอแสงเทียนน้อยเตะไปนะฮะนำขบวนจะจับแล้วทำให้เสียหลักเห็นไหมฮะเตะซ้ายเก่งจริงๆแสงเทียนน้อยตัวเนี่ยจะเสียหลักเนี่ยคือการแก้แม่ไม้มวยไทยของอาจารย์ปราโมทย์ไทยมุกนะครับภาพชัดโอ้โหสวยจริงๆออกไปทั้งแข้งซ้ายแข้งขวาเห็นไหมฮะแล้วดูกระทิงเปี่ยวยังนำขบวนตอนนั้นขึ้นมาเนี่ยนิดเดียวยังไม่มีเหนื่อยต่อยเจ็ดยกเป็นเรื่องธรรมดาแล้วใช้สมองใช้ปัญญาการออกมุมออกเหลี่ยมปัจจุบันนำขบวนน้องกี่พยุทธ์พร้อมทั้งนำผลเป็นเศรษฐีน้อยๆกันไปเปิดเนื้อย่างเกาหลีมีหลายสิบสาขาก็ดีใจในความซื่อสัตย์สุจริตสง่างามออกไปตั้งร้านอาหารอย่างนี้แฟนมวยเห็นแม่แต่ผมชื่นชมจริงๆดูคนดูโอ้โหท่านสังเกตไปด้วยดูกรรมการต้องชมฮะทำดีเราต้องให้ค่านิยมของคนนะครับฉะนั้นตรงนี้นะฮะแสงเทียนน้อยก็ดีเดี๋ยวนี้ก็มาเป็นครูมวยก่อนเป็นครูมวยก็เดินทางไปเกือบทั่วโลกและทุกทวีปนะครับหลายสิบประเทศที่ผมนำเขาเป็นตัวแทนของนักมวยไทยนำศิลปะไปเผยแพร่ดูฮะรัดเอวรัดยากนะฮะเพราะนักมวยทั้งคู่นี่ปรมาจารย์เก่งดูภาพช้าแทงเข่าเข้าทุกทีนะนี่เนี่ยจุดหักเทของแสงเทียนน้อยเตะไปจะถูกจับก่อนเรามาดูกันนาทียกต่อยกถึงเงินถึงทองหมดภายในสนามฮือฮากันหมดนะครับแสงเทียนน้อยเป็นมวยที่แฟนมวยศรัทธามากชื่อดีมากส่วนนำขบวนแหล่งขึ้นมาขณะนั้นภาพบรรยากาศในวันนั้นก็ยังคู่ขี้สูสีกันอยู่นะครับดูกรรมการเร่งดูแสงเทียนน้อยพยายามนะฮะนะดูนักมวยคนนี้เป็นนักมวยที่สู้สัตว์สุจริตและมีความตั้งใจสูงเดินเข้าไปนะจะหลงเลยนะฮะหลงเพราะนำขบวนรวดเร็วมากทั้งซ้ายทั้งขวาออกมุมนะนี่นะฮะที่จริงเขาจับบนก็ได้แต่ไอ้วิธีเอาชนะของอาจารย์ปราโมทย์เหลี่ยมมวยเนี่ยใครได้ VCD ม้วนนี้ไปหัวหน้าคณะมวยก็ดีนักมวยก็ดีต้องไปเรียนรู้นะครับอย่างเนี้ยจับกันดูสิฮะอย่างเนี้ยเป็นประวัติศาสตร์ไหมท่านผู้ชมที่เคารพเทปม้วนนี้เห็นไหมฮะนักมวยทั้งคู่ผมก็ใจหายไปหมดนั่งขอบเวที3ท่านตกเวทีลงไป
ะครับและกรรมการก็พยายามเลือเกินที่จะช่วยนักมวยนะฮะแล้วข้างล่างก็ฮือฮานะฮะคนเกือบหมื่นคนในวันนั้นดูสิครับแสงเทียนน้อยขึ้นมายังไม่มีอาการแม่ลงไปกับพื้นนะฮะสูงขนาดนั้นแล้วดูสิครับเตะมาเสียหลักเนี่ยจุดเนี่ยจุดหักเหที่ทำให้นักมวยได้เปรียบเสียเปรียบกันทั้งนั้นนะฮะนำขบวนเตะไปแสงเทียนน้อยจับขาไม่ได้เพราะเร็วเนี่ยจะได้อย่างนั้นพยายามเลือกเกิดตั้งใจสูงจริงๆนะนาทีต่อนาทีไม่อยากให้เสียเปรียบนะเลือกเกินทางซ้ายออกนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมใส่เสียงตรงนี้จะเป็นธรรมชาติผมไม่ได้ตัดต่อนะครับเพราะคุณจิ๋วเองก็มาใส่เสียงตรงนี้กำกับเสียงกำกับอะไรก็ผมอยากให้เป็นธรรมชาติผิดพลาดก็ขออภัยเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่โฆษกพิธีกรและก็ไม่ใช่นักพากย์แต่เป็นโปรโมเตอร์ที่อยากจะย้อนอดีตร่วมกับท่านผู้ชมเนี่ยฮะดูความแข็งแกร่งเนี่ยเตะมาโดนจับอีกอย่างที่ผมเรียนไปแล้วจบขึ้นคอและการหลบหลีกเร็วฮะท่านอย่าไปมองว่าแสงเทียนน้อยเนี่ยช้าเพราะผมไม่มองว่านำขบวนเนี่ยรวดเร็วแข็งแกร่งเนี่ยฮะออกมาจุกจิกออกมาเตะขวาวิ่งเข้ามาโดนเบรกถีบไว้นะฮะแสงเทียนน้อยจะเตะก็เนี่ยหมดยกสี่ตอนนี้สถานการณ์แสงเทียนน้อยก็เห็นที่จะเสียเปรียบโอ้ภาพอย่างนี้นี่ตกมาโดนขอบเวทีก่อน7เมตรฮะกว้างสี่เหลี่ยมของสนามมวยลุมพินีเชือก4เส้นนะครับแล้วก็ยังมีพื้นรองรับนักมวยอยู่ในขณะตกนี่เกือบโดนก้านคอลูกนี้เป็นพอไปดูยกสุดท้ายดูความพยายามของแสนเทียนน้อยแล้วนะฮะสถานการณ์ตอนนั้นไม่ดีตกเป็นรองนำขบวนยกนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันอีกนิดหนึ่งฮะดูนะฮะดูความแข็งแกร่งนำขบวนแสงเทียนน้อยจับบนก็ยังความแข็งเท่ากันตีไม่ได้เตะไปถูกบังไอ้ความหนุ่มความสดเนี่ยฮะดูเป็นกระทิงเลยไม่มีเหนื่อยนี่นี่ดูบนลูกนี่ความรวดเร็วนี่ฮะมันเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งของมวยเหมือนกันนำขบวนเดี๋ยวนี้ก็ยังรูปหล่ออยู่นะฮะมีบุตรด้วยกันคิดว่ากับภรรยาก็จะเป็นบุตรเป็นธิดาของอาจารย์ปราโมทเปิดร้านเนื้อย่างอยู่ที่ฮะโคราชผมคิดว่าขออภัยบุรีรัมย์นะฮะมีหลายสาขาจำไม่ได้ก็ผมไปทานบ่อยแล้วก็คงโอเคฮะแสงเทียนน้อยขณะนี้ทำหน้าที่เรือเกินนะครับพยายามที่สุดแล้วเอายิ่งเดินเข้าไปยิ่งเสียอารมณ์สมาธิไม่ดีนำกระบวนก็ยิ่งแย่ใหญ่นะฮะนี่เข้าไปนี่เพื่อชนะแหละลัดล่างรวบร่างเพื่อป้องกันแสงเทียนน้อยจะตีสองแล้วก็จะตีขาฉะนั้นเป็นความฉลาดของนำกระบวนเองออกมุมไปนะฮะเพื่อจะเนี่ยฮะลบหลีกไปอย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นก็คงจะเห็นแล้วว่าตัวเองควรจะเป็นผู้ชนะนะครับแล้วแสงเทียนน้อยก็ใช้ความพยายามอย่างที่สุดแล้วต้องชมเชยฮะนักมวยอย่างนี้ท่านสังเกตไหมฮะมุมเนี่ยสมัยนี้เอวนะฮะสมัยนี้ผ้าใบยังเป็นรีเจนซี่ตรงนี้เป็น10ล้านนะค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ถ้าผมไม่ให้ข้อมูลไม่ให้ความรู้นะครับท่านก็อาจจะไม่ทราบสมัยนั้นยังไม่เป็นธุรกิจนะเอวก็คงเสียไม่กี่ล้านพอมายุคผมนั้นเป็น10ล้านนะฮะไม่ว่าจะเป็น M150 ไม่ว่าจะเป็นรีเจนซี่ผ้าใบอย่างเงี้ยนะนั่นคือผ้าใบท่านเห็นไหมที่นักมวยยืนนำขบวนก้มกราบแสงเทียนน้อยทำยังไงเนี่ยดูนี่4 5 6หมัดโดนขาแม่อายนะครับและผลก็นำขบวนชนะไปดูอาจารย์ปราโมทย์หอยมุกรัก